ครับเรามาติดตามความน่ารักของ2ไอดอล K-POP เชื้อสายไทยนะกับการที่แบมแบมนะฮะร่วมแดนซ์ในเพลง Tomboy เพื่อซัพพอร์ตมินิจีไอดอลครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เหล่าไอดอล K-POP เชื้อสายไทยทำเอาแฟนๆของไอดอลแท้กุกลายปลื้มเลยเมื่อล่าสุดครับมีภาพที่แบมแบมกันพี่มุกจากบอยแบนด์ GOT7 ครับได้ร่วมแดนซ์Tomboy Challenge นะร่วมกับมินนี่นิชาสมาชิกชาวไทยของ Girl Group G Idol ครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผลงานเพลงใหม่ของมินนี่และวง G Idol ที่ล่าสุดครับเพิ่งจะคัมแบ็กกับอัลบั้มเต็มชุดแรก I Never Die พร้อมกับเพลงเอกคือ Tomboy หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมินนี่เองก็ไปร่วม Dance Challenge ให้กับผลงานเพลงเดี่ยวของแบมแบมมาก่อนงานนี้ลีลาของแบมแบมและมินนี่ครับมีการเริ่มต้นด้วยการไหว้ก่อนปิดท้ายด้วยการเช็คแฮนด์และแบมแบมทเวิร์กใส่แบบสุดทะเลนครับทำเอาแฟนๆอดขำกันไม่ได้เลยซึ่งนอกจากแบมแบมกันที่มุกครับก็ยังมีเมมเบอร์ของวง Twice Pentagon แล้วก็ Weekly นะฮะแล้วก็อีกมากมายมาร่วมแดนซ์ใน Hashtag Tomboy Challenge กับสาวๆวง G Idol นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฮอตไม่หวาดไม่ไหวเลยกับเพลง Tomboyเพราะว่ารายการเพลงทางทีวีหรือมิวสิกโชว์เนี่ยกวาดแล้ว7แชมป์นับจนถึงวันอาทิตย์ที่3เมษายนไม่นับรวมสถิติ All Kill บนชาร์ตเพลงและสถิติยอดขายพูดได้เลยนะครับว่า G Idol เนี่ยก็คัมแบ็กกับเพลง Tomboy หนนี้ปังสุดจริงๆจบเรทเวิร์กน่ารักมากๆนะฮะ